ชดาครับก็เป็นชื่อย่อที่มาจากการปะทะพบเจอซึ่งหน้าหรือว่าการต่อสู้ซึ่งหน้านั่นเองครับก็จะมาจากพุ่มกับที่ชื่อว่าพี่อรุณตั้งชื่อครับส่วนสตอรี่ของเรื่องก็จะมีการปะทะคู่ต่อสู้ด้วยอารมณ์แล้วก็ความสามารถในการรู้แล้วก็บวกกับการเป็นคอมเมดี้แอคชั่นด้วยครับจะเป็นในฐานะผู้จัดเป็นยังไงบ้างในการทำงานจริงๆผมตื่นเต้นทุกเรื่องครับไม่ใช่แค่เรื่องของปะชดาเพราะว่าในทุกเรื่องเนี่ยต้องยอมรับว่าการว่าผู้จัดมันจะยากกว่าการแสดงมากที่หนึ่งการที่ผมแสดงถ้าผมไม่เป็นหรือไม่เก่งต้องถามผู้กำกับได้แล้วก็สามารถถามพี่ที่อยู่ในกองได้แต่ในฐานะของผู้จัดในวันที่เราไปดูทุกคนเราต้องแยกส่วนสองส่วนคือส่วนที่แสดงและก็ส่วนที่บริหารจัดการผู้คนจัดการทีมงานจัดการงบประมาณต่างๆต้องแยกส่วนอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าการทำหนังในงบแบบนี้เราทำแล้วมันถ้ามันไม่สุดอ่ะเราจะปล่อยมันผ่านเลยตามเลยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ผมแบบก่อนหนังจะฉายด้วยซ้ำผมนอนคิดว่าอยากได้อะไรผมรีบไปถ่ายเพิ่มเลยคือแบบคือตั้งใจมากกับตรงนี้ครับแล้วก็ถามว่าคาดหวังมากมายขนาดยังไม่ได้ให้คะแนนความคาดหวังแต่ให้คะแนนความตั้งใจเกินงบไปเยอะไหมคะก็ไม่เยอะครับมันแต่เกินแต่ใจก็เกินก็เกินแต่ว่าเห็นเหมือนมีโพสต์ใน Facebook ว่าแบบไม่ได้ดูถูกคนดูนะมันหันความแต่มันเกิดอะไรขึ้นมีใครอ๋อจริงๆไม่มีใครดูถูกอะไรครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะนำเสนอก่อนที่หนังจะฉายให้ฟังก่อนจะได้เป็นการอธิบายตอนที่เขาด่ากลับมาเราก็จะสบายใจของเราด้วยจริงๆคือเราทำใจสบายๆก่อนหนังเข้าโรงวันจริงแล้วก็เลยโพสไปก่อนเพราะเรารู้แล้วว่ามีกลุ่มที่จะด่ามีกลุ่มที่รักแล้วก็มีกลุ่มที่ซับผมแล้วก็มีกลุ่มที่อยากชมจริงๆแต่ผมอธิบายผมไม่ได้ว่ากลัวโดนด่าแต่อธิบายให้ฟังก่อนว่านำเสนอแบบนี้เพราะอะไรอย่างหนึ่งถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้จัดที่อยากทำหนังเพราะตัวเองมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปมันจะไม่ใช่การพัฒนาเรื่องของหนังอย่างเดียวฉะนั้นก็เลยอยากบอกว่าผมอยากทำเพราะอะไรเห็นผมด้วยแบบไหนแล้วก็บอกแฟนไปให้เข้าใจผมที่หนังแบบนี้เลือกเองด้วยป่ะคะเลือกเองด้วยกับผู้กำกับด้วยทำไมถึงเป็นพี่ก้องตอนนั้นเขาไม่ได้พิการตอนนั้นเขาไม่ได้พิการเขาเป็นพาเข่าเพื่อเที่ยงเลยพาเข่าคือพี่ก้องเป็นคนที่ผมเคยพูดกับสื่อหลายสื่อมากก่อนที่จะมาถึงวันจริงที่เป็นกาล่าเขาบอกว่าหนังผมแล้วผมชอบตัวยิ่งเชื่อพี่ก้องก็คืออุโมงตะไม่สามารถขาดไปได้อุโมงตะมาโอ้มาลำซ้ำซอยบริจับแต่ความหนังไงหรอพูดความจริงดีผมไม่เคยเข้าใจกูเฉยแล้วมันก็บอกว่ากูไม่รู้เรื่องพี่ต๋องสมชายเหรอครับคือตอนนั้นแกกำลังหางบไปวิ่งที่ต่างประเทศแล้วแกบอกว่าช่วงนี้พี่อยากเล่นหนังเพราะพี่อยากงบไปวิ่งพี่ขอสัมภาษณ์ได้มั้ยคุณเล่นแก๊สคือต้องยอมรับว่าถ้ามองเห็นสายตาผู้คนที่แบบเห็นเหยื่อและกลัวแล้วก็บุคคลที่มีความสามารถในการแสดงที่มากประสบการณ์เป็นใครไม่ได้ในบทนี้ก็เลยพี่เต๋าพี่ลุนกับพี่เต๋าว่าพี่เขาจะเล่นหนังให้เราไหมคือผมมาสนิทกับพี่เต๋านะแต่ผมก็แยกแยะระหว่างพี่น้องกับการแสดงหรือว่างานของเราแล้วก็เลยให้คุณป้าไปถามก่อนแล้วผมก็ทักหาพี่เต๋าเพราะเราไปเตะบอลด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วกลายเป็นหาผมเองว่าเบิ้ลหนังเบิ้ลเหรอกลับไปเจอกันน้องอะไรอย่างเงี้ยจีบไม่ยากจีบไม่ยากพี่เขาใจง่ายมากแล้วบนเวทีเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรนะบนเวทีเกิดอะไรขึ้นอ๋อเขาเป็นสายนั้นอยู่แล้วครับสายนักเลงแต่เขาไม่ทำอะไรแค่พูดเฉยแต่เขาลืมไปแล้วเขาคือแบบยังมีบางอย่างที่แบบเหมือนที่ว่าฮอร์โมนจะเป็นไปรู้อยู่นะพี่คนจำนะนุ๊กไปผมเหรออย่างน้องนุ๊กน้องไปจริงๆอยากจะบอกว่าผมอยากจะพูดในเชิงที่ไม่ได้โลกสวยอีกรอบนึงนะขออนุญาตเพราะว่ามันก็มีกลุ่มที่บอกว่านุ๊กไปเป็นนักแสดงหรือเอามาทำไมมันมีคนถามผมผมก็ว่าผมก็เคยโดนแบบนี้ผมบอกว่านุ๊กมีคนที่รักเยอะมากแล้วมีคนที่อยากเห็นนุ๊กผ่านการแสดงที่เติบโตขึ้นเยอะมากตอนที่เรื่องนุ๊กผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยผมไม่ได้มองเรื่องฐานแฟนคลับด้วยว่าเฮ้ยอยากให้นุ๊กไปมาเพราะรอบกาล่าจะได้มีคนเยอะๆไม่ได้คิดตรงนั้นผมเคยเห็นนุ๊กแสดงแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงสตรีมมิ่งหรือว่าช่วงที่เขาไปแสดงหนังในกลุ่มบ้านของเขาผมว่าเด็กทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองหรือแม้กระทั่งพี่เต๋าสมชายทุกคนผ่านการครั้งแรกมาตลอดจากการร้องเพลงจนมาแผ่นตัวเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นผมบอกว่านุ๊กกับปาเป็นอีกคนที่ผมอยากจะได้มีหูด้วยในการเริ่มต้นหนังแอคชั่นหรือคอมเมดี้แบบนี้เรื่องด้วยตัวเองแม่งแผ่นร้อยล้านโอ้ไอ้นี่ตอนนั้นพี่ตอนนั้นหนังสับปะเลอยังไม่ออกไปถ่ายละครด้วยกันนั่งคุยกันแบบไม่ถึง20นาทีไปเล่นหนังคนหน่อยดีแล้วคิดชื่อยังไม่ได้ด้วยตอนนั้นท้ายการเป็นตัวหลักชิวไม่ได้แล้วก็หาตัวมาถ่ายแทนแต่ก็หาหลักเอาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นนักแสดงแผ่นร้อยล้านไปแล้วดีใจครับผมรู้ว่าถ้าวันนั้นสับปะเลอปล่อยไปก่อนผมจะดิวมันอ่ะมันไม่เล่นหรอกกูรู้ใจมึงอยู่แล้วรู้ใจมึงอยู่แล้วก็มาร่วมงานกับน้องเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าแต่จริงๆมันเหมือนตลกโปกฮานะครับเราผมมองข้ามช็อตว่าพี่ๆน้องๆในวงการเรา
ต่างหน้าที่อย่างเรายังร้องเพลงได้แต่ว่าอาชีพของคนทำหนังเนี่ยยิ่งช่วงโควิดก็คือไม่ได้ทำเลยครับพอไม่ได้ทำเลยทีเนี้ยมันจะไปทำอาชีพอื่นก็ไม่ได้คนเรามันถนัดเฉพาะอันนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่ไปทำค้าขายทำไมไม่ไปทำมนุษย์ไม่ได้เก่งทุกอย่างนะทีนี้พอเขามีโอกาสก็เลยอยากมาร่วมจริงๆคืออยากมาร่วมทำงานเพื่อให้ทุกคนได้มีงานทำกันแต่พอมาทำจริงๆแล้วก็สนุกเหมือนเดิมแหละครับหน้าเสืออาจจะดูกวนๆกันหน่อยแต่หลังบ้านก็เห็นอกเห็นใจกันทุกอาชีพแอคชั่นคอมเมดี้ครับก็จะเด่นเรื่องทางเรื่องของความเป็นแอคชั่นครับก็ทำเต็มที่ให้ตื่นเต้นอะไรดีปากสั่นเหมือนกันขอบคุณกล้องไม่ได้ขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณพี่เต๋ามากเพราะพี่เต๋าก็คือก็ไม่ใช่ว่าโทรชวนแล้วจะรับเลยนะพี่เต๋าเป็นคนดีมากพี่เต๋าขออ่านเรื่องเต็มพี่เต๋าอยากให้ตอนนี้ก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องพยายามอ่านมา 4-5 รอบก็หยอกเนาะโอเคโอเคขอบคุณพี่สาวส่วนกล้องเวลาก็ไม่ต้องพูดถึงการลองตามรู้ใจทำหนังมาพูดเรื่องก็จะมีเขาต้องมีเขามันเหมือนให้สัญญาใจกันตั้งแต่ละครช่อง3นะครับนานมากเรื่องนางฟ้าอสูรซึ่งตอนนั้นพี่อรุณให้โอกาสเราแล้วคิดว่าวันนึงที่เขาต้องทำหนังอ่ะเราพอจะมีความสามารถในด้านนี้บ้างก็มาช่วยเหลือกันนะครับเปลี่ยนกันซัพพอร์ตกันยินดีที่น้องให้น้องมาร่วมงานในครั้งนี้ครั้งแรกครับว่าน้องก็เคยดูผลงานของเราพอได้คุยพูดคุยกันมันก็จะง่ายขึ้นเพราะน้องก็มีความตั้งใจแล้วก็อยากเล่นอยู่แล้วก็ทำการบ้านกับงานได้ดีส่วนปลายจริงๆผมต้องการมาเซอร์ไพรส์ทุกคนให้ทุกคนรู้วันที่วันหนังฉายครับแต่ปิดไม่อยู่ก็เลยคนแรกจะปิดยังไงอ่ะก็จะเมาเบียร์แล้วก็ลงคนแรกบ้าเปล่าพี่แต่หัวร้านนี่ก็ลงแล้วบอกว่าเซอร์ไพรส์หัวร้านเลยคนเดียวก็มาจากพี่อะไรเมายาพลาก็เอาลงปลายก็เอามาให้เขาแสดงความสามารถในส่วนที่เราตั้งไว้ว่าเขาต้องทำได้แล้วเขาก็ทำได้กับเขามีความพยายามมากกว่านั้นตั้งใจมากปลายต้องทำอะไรครับทำอะไรคะที่เขาบอกว่าเราทำได้ก็คือฉากแรกที่ได้บทมาก็คือเป็นฉากรู้เลยแล้วก็ไปเรียน acting ก็คือเป็นฉากที่ทำยากไหมคะจะงานแสดงนะคะใจงานแสดงไหมใจแต่ชอบที่จะแสดงฉาก acting ลุกบ้างดีกว่าเราก็ถือว่ามีดีกีแบบว่านักแสดงนำชายยอดเยี่ยมติดมือมาอยู่แล้วนะยังไม่กล้าใช้คำว่าดีกีหรอกก็เหมือนแบบเคยผ่านประสบการณ์ขั้นแรกมาก็ดีใจครับดีใจมากๆที่พี่ให้โอกาสให้ทั้งโอกาสทั้งกำลังใจในการถ่ายทำตลอดเรื่องจบๆด้วยแล้วก็ได้ร่วมเล่นกับน้าต้าด้วยน้องเน่งด้วยทุกคนก็ยินดีและดีใจครับเราว่าครับจริงๆเขาจะไม่ได้ให้บทนำนะแต่ว่าพอเราได้800ล้านเขาเปลี่ยนเลยให้เราเป็นคนเขาจริงใจเดินเรื่องเลยตอนแรกเราให้มาเป็นเกสเหมือนไปแหละครับเขาเป็นครับพี่เบิ้ลเป็นคนดีมากครับพี่เบิ้ลมากความสามารถครับแล้วก็แววตาของเขาจริงใจให้โอกาสตลอดครับแล้วค่าตัวล่ะครับค่าตัวก็ให้เท่าไหร่ค่าตัวให้เท่าไหร่ค่าตัวก็ได้400,000กว่าครับฮะว่าอะไรนะผมก็ว่าอะไรนะผมก็ตกใจครับคุณได้อะไรนะที่มันบอกว่า400,000ในหูผมก็ตกใจเอาข่าวก่อนครับก็แตกต่างครับเพราะว่าสัปเหร่อจะเป็นหนังชีวิตมากกว่าครับแล้วเรื่องนี้จะเป็นแอคชั่นแต่หนังนี้เป็นหนังชีอะไรหนังชีเมื่อยต้องมาเวนี้ใช่ไหมไอ้เต้าไอ้เฮดกู๊ดเจ็บยูวอตเอาจังหวดจังดอกหรอกครับผมสนุกมากครับอยากฝากให้ทุกๆคนมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆเราเยอะๆครับวงการภาพยนตร์ไทยเราก็อย่างที่พี่ก้องพูดไปว่าคือหลังจากที่เราเจอวิกฤตกันมาแล้วมันซบเซากันมาโดยตลอดนักข่าวคนนี้ชอบดาราคนนี้ตอบเขาคืออย่างที่วงการภาพยนตร์ไทยมันซบเซาไปนานแล้วครับก็เลยอยากให้ทุกๆท่านนั้นไม่ผมจะว่าไงอย่าไปคาดหวังดีกว่าครับถ้ามาดูอ่ะอยากให้แบบมาให้กำลังใจกันมากกว่าอย่าไปคาดหวังครับขอบคุณเลยครับปูก็ต้องรักเชิญคนมาเขาอ่ะหวังกี่ร้อยล้านดีนะครับ
ทุกการลงทุนเราก็ต้องการผลพลอยได้ที่เหมาะสมกับเราอยู่แล้วครับแต่ถามว่าถ้าการลงทุนครั้งนี้เราทำมะเขือเทศเนี่ยอะไรเหี้ยอะไรก็ทำมะเขือเทศแต่ถ้าการลงทุนครั้งนี้มันได้ความสุขของผู้ชมแล้วก็ทีมงานด้วยขออนุญาตต่อเนื่องจากพี่ก้องด้วยนะเพราะว่าเพิ่นทำหนังมา3เรื่อง3เรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราถนัดมาตลอดก็เป็นหนังอีสานซึ่งก็จะมีงบประมาณส่วนนึงแต่มันก็จะถ่ายง่ายเพราะว่ามันใช้พื้นที่หลายประเทศของเราแต่เรื่องนี้เราก็มีโอกาสได้ลงทุนเยอะมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทการแสดงแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆรวมถึงความเหนื่อยล้าของทีมงานที่หาคิวนักแสดงกว่าจะต้องหนักกว่าจะจริงๆอันนี้ยากมากมันก็เลยเป็นการเลื่อนถ่ายซ้ำถ่ายซ้ำถ่ายซ้ำเหมือนวันนึงเราอาจจะได้สิ่งที่ไม่ได้เยอะแต่สะสมได้หลายวันจนรวมเป็นหนังหนึ่งเรื่องคาดหวังไหมในให้ได้หลักร้อยล้านยังไม่ได้คาดหวังแต่ว่าอยากให้ตั้งใจแล้วก็อยากให้คนดูให้คำตอบถ้าวันนั้นคนมาดูแล้วไม่ได้ชื่นชอบแล้วบอกต่อรู้สึกว่าหนังมันไม่สามารถไปถึงเอ็มได้เราก็ต้องยอมรับและกลับไปพัฒนาแต่ถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็มีความยินดีที่จะนำเงินตรงนี้มาสร้างต่อแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนทำบุญมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นความลับครับเป็นความลับดีกว่าเพราะว่ามันลับตัวใจผู้ดำหน่อยมันมีกลุ่มคนที่ทำเยอะกว่าเราแล้วไม่ได้น้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นผมว่างบประมาณเดี๋ยวค่อยดูเบื้องหลังแล้วค่อยบอกทีหนึ่งก็ได้ผมฝากปราชญ์ดาวด้วยนะครับเองก็ขอบคุณที่นักแสดงทุกคนแล้วก็ขอบคุณนักข่าวทุกท่านเพื่อนเองก็มีโอกาสได้แถลงทุกครั้งก็ยังพูดคำเดิมมากมีความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ว่าเป็นคนที่ยอมรับจริงว่าผมจะเหมือนบุญในวงการบันเทิงหนังมากผมยอมรับฟังแล้วก็ยอมรับคำติชมต่างๆแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียต่างๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการหนังมาก่อนเราก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากหนังปราชญ์ที่จะเข้าโรงวันที่25เมษายนนี้ด้วยครับฝากด้วยนะครับWelcome to Star Society.